าไฟเก่าซึ่งมีหินยังสดใหม่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเสนอกรมป่าไม้ให้ประกาศเป็นวนอุทยานนะครับตอนนั้นชื่อวนอุทยานเขากระโดงเมื่อปี2521พระสุภัทรบพิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองบุรีรัมย์ครับประดิษฐ์อยู่ที่ขอบปากป่องภูเขาไฟเลยท่านหันหน้าเข้าเมืองบุรีรัมย์เนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวจะเห็นรอบๆเลยว่าเมืองบุรีรัมย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสามารถชมจากจุดนี้ได้รอบมีถนนหนทางมีตึกรามช่องมีสนามฟุตบอลมีสนามแข่งรถที่เกิดขึ้นใหม่ๆชมได้จากจุดนี้ครับแล้วก็สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยต้นไม้ถิ่นเดียวหายากนะครับต้นมะกอกโคกหรือโยนีปีศาจเพราะว่าตามตำนานเกี่ยวกับความรักเมืองบุรีรัมย์คือท้าวประจิตกับนางอรพินเนี่ยที่พัดภาคหากันนะฮะโดยอธิษฐานฝากเอาไว้เพศไว้กับต้นมะกอกโคกหรือโยนีปีศาจท่านใครมาที่ก่อไฟกระโดงอยากจะมีความรักที่ไหนนั้นก็มาอธิษฐานแล้วเราจะรักกันผูกพันเหมือนท้าวประจิตกับนางอรพินพี่ที่นี่คือปากปุ่งเขาไฟเขาเชิญมาล็อกหัวใจได้ไว้ที่นี่ครับผมแนะนำว่าเวิร์กมากครับผมไม่ต้องไปไกลอยากให้มาเที่ยวบุรีรัมย์นะคะที่เป็นเมืองที่สงบค่ะแล้วก็อากาศดีบรรยากาศดีคนที่นี่ก็น่ารักค่ะค่ะมาเที่ยวกันเยอะนะคะไปเที่ยวเมืองไทยกันเลย